ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับเปียกหลายปีแล้วยังฮะที่กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้าน2ปีครับแฟนก็เหมือนกันใช่ครับมาพร้อมกันมาอยู่แต่พูดถึงต้นไม้นี่คือก่อนหน้าคือครับก่อนหน้านี้ผมเริ่มมาปรับพื้นที่มาเตรียมพื้นที่ที่เราก็มีโครงการที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วครับก็คือประมาณ5ปีที่แล้วก็มาปรับพื้นที่มาขุดสระมาปลูกต้นไม้ไว้ครับมาช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดแล้วอะไรที่มีความคิดเริ่มต้นว่าอยากกลับมาอยู่บ้านนอกอ่ะทั้งๆที่เราหนีกันไปเรียนแล้วก็ไปทำงานแล้วทำไมเราถึงคิดจะกลับมาคือไปอยู่ที่เราตอนแรกเราอยู่กับบ้านเราเนี่ยเราเห็นว่าในเมืองหลวงมีเงินมีความเจริญมีสิ่งอะไรหลายๆอย่างที่เราอยากมีกับเขานะอยากมีเหมือนมันเจริญเหมือนมันสวยหรูอยากไปอยู่บ้านมันไม่มีอะไรก็เลยไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนนี่พอไปทำอยู่สักพักหนึ่งไม่สักพักแล้วครับก็นานเหมือนกัน20ปีก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำวนๆชีวิตวนเวียนอยู่เดิมๆซ้ำๆอยู่งั้นนะครับทีนี้ก็ไปเรียนรู้ก็เคยเห็นในสื่อในอะไรที่เขาใช้ชีวิตแบบเอ๊ะทำไมเราถึงมาอยู่อย่างนี้ทำไมเราไม่ไปใช้ชีวิตให้มันอิสระประมาณนี้ความรู้สึกว่ามันมีเงินก็จริงแต่มันไม่มีอิสระแล้วมันไม่ได้ใช้ชีวิตมันเหมือนมันเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากกับการดิ้นรนอยู่ในเมืองหลวงตอนจะกลับมาบ้านก็ปรึกษากันก่อนปรึกษากันทุกสเต็ปว่างั้นเถอะต้องเห็นพ้องต้องกันใช่ครับเห็นพ้องต้องกันคิดเหมือนกันอยากทำเหมือนกันก็เลยเริ่มต้นไปศึกษาหาความรู้แล้วก็ไปอบรมไหมฮะครับก็เคยไปอบรมที่มาบเอื้องหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นก็ดูสื่อ YouTube อะไรใช่ครับหลักๆเลยก็ดูของพี่เปี๊ยกดูถึงสื่อถึงคนของพี่เปี๊ยกเลยดูทุกวันดูเห็นพี่เปี๊ยกไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ไปติดตามเขาพวกช่างดำพวกแทนพวกอะไรหลายๆคนนะครับได้รู้จักกันพอได้รู้จักกันก็เริ่มมาทำของตัวเองจากการที่แค่ดูสื่อจนลงมือทำนี่เป็นไงช่วงเริ่มต้นสตาร์ทแล้วก็เริ่มจะออกจากที่เราเป็นมนุษย์คนเดือนจนมาชีวิตจริงที่ต้องกลับมาอยู่บ้านนอกคิดเยอะไหมกลัวอะไรบางอย่างไหมที่ต้องไปเจอกับอะไรความหวั่นใจอะไรตอนแรกก็รู้สึกกลัวเหมือนกันแต่ทีเนี้ยก็ลองคิดว่ามันต้องทำได้เรามีความมั่นใจครับมีความรู้สึกว่ามั่นใจว่ามันต้องไปได้มันต้องอยู่ได้ครับพี่เปียกด้วยความมั่นใจเลยที่มาได้กลับมาคิดว่ามันอยู่ได้มันไปได้ครับงั้นปี59นี่คือมาเริ่มขุดสระเริ่มอะไรครับใช่ครับตอนนั้นยังไม่ได้ลาออกยังครับค่ะตอนนั้นยังทำงานประจำอยู่ทีนี้ที่เนี่ยเราก็มีที่มรดกของพ่อทีเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นพื้นนาทั้งหมดเลยครับมีต้นไม้เก่าแค่เป็นต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้ตามมันจะเป็นคูนาเนาะทีนี้เราก็มาคุยกับพ่อว่าเราจะกลับมาอยู่บ้านเราจะมาทำพื้นที่ขุดสระทำเป็นทำอยู่ทำกินปลูกพืชทำเกษตรทีนี้เราก็พอขออนุญาตพ่อก็ตอนแรกพ่อก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่อยากจะให้ขุดเท่าไหร่เพราะว่าที่ของเราข้างหลังมันเป็นลำห้วยครับมันมีน้ำอยู่แล้วทีนี้พ่อก็ว่าจะขุดทำไมมันมีน้ำติดลำห้วยอยู่แล้วลำห้วยก็มีจะขุดทำไมพ่อก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกนี่ก็คุยให้พ่ออธิบายพ่อว่าจะขุดไปเลี้ยงปลา
สักหน่อยว่าถ้าจะขุดก็ขุดเราก็ไม่ขัดเท่าไหร่แต่ก็ให้ขุดเราก็มาขุดสระแล้วก็เอาดินมาถมที่เตรียมทําบ้านทําอะไรวางเขียนแปลนไว้ว่าจะทําอะไรยังไงตรงไหนในพื้นที่ของเรานี่พอขุดสระประมาณปี59ครับขุดสระไว้แล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ด้วยปลูกต้นไม้ไว้หลังจากนั้นแล้วก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วครับก็ได้มาเฉพาะช่วงวันหยุดหยุดยาวหยุดอะไรมาดูแลเรื่อยๆก็ปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ว่าจะดูแลรักษาให้ธรรมชาติดูแลมันเองครับคือมันยังไม่เกิดภาพแบบนี้ยังครับยังพวกนี้มันเกิดขึ้นมาเมื่อเรามาอยู่เต็มตัวใช่ครับปีใช่ครับปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มาอยู่ก็คือมีแต่ต้นไม้อย่างเดียวมีแต่ต้นไม้กับทุ่งนากับที่ผมตรงนี้ไว้ใช่ครับที่ผมที่สร้างบ้านแล้วก็มาปลูกต้นไม้ตามริมสระคูสระตามแนวคูคอนเทนเนอร์คูต่างๆครับมาปลูกทิ้งไว้เรื่อยๆแต่เราก็รู้พื้นที่พอสมควรครับเราค่อนข้างเราวางไว้แล้วครับว่าจะทําบ้านตรงไหนมีอะไรตรงไหนอะไรยังไงครับก็คือเขียนแปลนไว้แล้วว่าในพื้นที่เราจะทําอะไรยังไงจะทําทีละขั้นตอนใช่ครับแม้กระทั่งการจัดการชีวิตครอบครัวด้วยครับว่าจะลาออกกี่ปีลาออกอะไรเงี้ยคํานวณครับเรื่องเงินอะไรต่างๆครับลูกอะไรต้องคํานวณเหมือนกันครับแล้วของฝ่ายแม่บ้านคือเรามีลูกมาด้วยอะไรมาด้วยเนาะการย้ายโรงเรียนมาอยู่ตรงนี้กังวลอะไรที่กังวลช่วงแรกเลยก็กังวลกลัวลูกจะกลัวว่าเขาต้องปรับตัวเยอะไหมเขาจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองค่ะแล้วก็โรงเรียนก็เรียนโรงเรียนเอกชนมาตลอดแล้วกลับมาอยู่นี่ก็คือเรียนโรงเรียนรัฐบาลก็อยู่แบบธรรมดาเลยแต่กลับกลายเป็นว่าลูกชอบค่ะแล้วก็มาอยู่อย่างนี้เขาก็รู้สึกเขามีความสุขมันมีที่ให้เล่นแล้วมันมีกิจกรรมอะไรเวลาพ่อก็ทำอะไรเงี้ยเขาก็จะไปดูด้วยอยากทำด้วยแต่ที่บ้านที่ชลบุรีเป็นบ้านจัดสรรใช่ครับไม่มีบริเวณไม่มีครับก็นึกสภาพเหมือนบ้านในเมืองครับ ออกมาก็เจอถนนหน้าหมู่บ้านใช่ครับแล้วสังคมก็ไม่สังคมก็ตัวใครตัวมันไม่รู้จักใครก็คือมาลาออกจริงๆก็คือก่อนโควิดหรือช่วงโควิดช่วงโควิดเลยครับเป็นเพราะโควิดด้วยไหมเลยได้กลับเร็วขึ้นใช่ครับ อันนี้ก็มีส่วนต้องมีส่วนกลายเป็นว่าเป็นข้อดีหรือข้อไม่ดีก็คล้ายๆกับว่าวิกฤตเป็นโอกาสของเรารู้สึกว่ามันดีมันดีด้วยครับรู้สึกว่าเป็นข้อดีแต่ช่วงแรกๆก็ยังรู้สึกกังวลเหมือนกันพอตัดสินใจปุ๊บออกพอตัดสินใจว่าจะออกความกังวลเริ่มมาแต่ก็มันก็ไม่มากเพราะว่ามีความรู้สึกเราจะต้องปรับตัวหลายๆอย่างเพราะเราก็อยู่ไปทำงานอยู่นานอยู่แต่ในเมืองแต่ก็ด้วยความมั่นใจแล้วก็ศรัทธาในแนวทางนี้คิดว่ามันต้องได้ไปได้ค่ะคิดว่ามันต้องไปได้เดี๋ยวเราเดินไปคุยด้วยเนาะค่ะครับก็คือว่าพอโควิดได้ออกมาเนาะก็มาทำอะไรต่อนี่กลับมาก็คงมีสระครับกลับมาก็คือมาทำบ้านเลยครับตอนแรกกลับมาก็มาทำบ้านก่อนเพราะว่ายังไม่มีบ้านต้นไม้ตอนนั้นก็น่าจะโต2-3ปีแล้วมั้งปลูกไว้ครับสามสี่ประมาณ4ปีครับ3ปีกว่าปีกว่านี่แหละครับถือไอ้มุมนี้ถือว่าเป็นข้อดีไหมบางคนแบบว่าลาออกก็คือมาทำกับอันนี้เราค่อยๆถอนตัวจากมนุษย์เงินเดือนใช่ครับเพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องอาศัยทุนในการทำเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินก้อนใหญ่ๆมาทำทีเดียวเลยก็เราก็อาศัยเงินเก็บทีเล็กน้อยมาทำทีเล็กน้อยไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันมีภาพให้เราเห็นลางๆแล้วก่อนที่เราจะกลับมาน่ะมันก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้เรามีพลังที่อยากจะทำต่อค่ะว่าเป็นต้นไม้ก็เริ่มที่คิดไว้ในใจค่ะแต่นี่เราก็ค่อยๆมาเริ่มเขียนให้มันจริงในแผ่นดินนี้ครับตั้งแต่ที่ว่าจะเริ่มลาออกก็คือขุดสระถมที่ใช่ครับพอลาออกปุ๊บก็เลยสร้างบ้านนี้ครับซื้อบ้านสวนตู้หนุ่มมีความหมาย
คือหนุ่มก็คือชื่อตัวเองนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมีเพื่อนเพื่อนๆด้วยกันเนี่ยเขาชอบเรียกเพื่อนในหมู่บ้านด้วยกันนะครับเป็นฉายาตู้คำว่าตู้ในภาษาแสงก็เหมือนกับว่าความแก่ควายตู้ควายอะไรนะถ้าแก่ที่นี่ผมชื่อหนุ่มมันไม่แก่ทีเขาเลยว่าตู้หนุ่มก็เลยใส่คำว่าแก่ให้ด้วยแล้วก็เรื่องที่นามันก็เริ่มเป็นเค้าโครงอยู่แล้วเนาะตั้งแต่การขุดสระปรับพื้นที่เรารู้แล้วว่าที่นาจะอยู่มุมไหนครับน้ำเข้าน้ำออกครับน้ำเติมสระอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูจากพื้นที่ของเราก่อนครับก่อนที่จะเราจะวางแปลนวางแบบที่เราจะทำครับของเราสามารถทำตรงนี้ได้ไหมได้ไหมยังไงครับก็คือหลักๆก็คือต้องศึกษาพื้นที่ตัวเองให้ได้ก่อนนะครับนี่ก็ได้ครับเพื่อนที่มาเห็นต้องบอกก่อนว่าคุณมาเห็นตอนที่เขาลุยมาแล้วตั้งแต่ปี59เนาะครับมันสเต็ปมาเป็นงี้บางคนอาจจะอยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้ แต่ต้องดูตอนเขาเริ่มต้นด้วยเนาะครับมันเริ่มต้นก็โลกสวยเยอะก็ยังไม่มีอะไรจากที่นาล้วนๆนะฮะนี่เราก็ทำนี่เป็นมุมนั่งเล่นนะครับครับมุมข้างบ้านมุมครัวไว้ครัวทานข้าวทานอะไรนั่งเล่นส่วนมากก็มาอยู่แต่ตรงนี้แหละครับมันติดริมสระก็ริมสระน้ำเหมือนรีสอร์ทส่วนตัวนะเวลาเราไปเที่ยวรีสอร์ทก็จะประมาณนี้เนาะครับก็ประมาณนี้ก็คือเราชอบยังไงก็เราก็ทำอย่างนั้นนะครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นมันจะได้รู้สึกว่าเออมันเหมือนได้ไปเที่ยวในที่ที่เราอยากไปครัวก็อยู่นี่เลยใช่ไหมค่ะครัวก็อยู่นี่เลยนี่เนาะยางนา6ปีครับนี่คือยางนา6ปีเป็นนี้ก็ได้ก่อนปลูกได้คุยกับผ่านแชทกันเนาะครับได้ปรึกษาพี่เปียกอยู่ว่าจะปลูกยังไงดีสุดท้ายก็ปลูกไปเลยพี่เปียกบอกปลูกไปเลยดีไม่ต้องตอนนั้นเราคุยกันว่าจะระยะเท่าไหร่ดีประมาณ 2.5 เมตรยังไงก็พอโตมาขนาดนี้เนาะโอ้มันก็สวยร่มรื่นมากพื้นที่ตรงนี้ก็หย่อมหนึ่งใช่ครับประมาณหย่อมหนึ่งผมลืมไปว่าที่รวมทั้งหมดกี่ไร่ที่ทั้งหมดเกือบ5ไร่ครับ4ไร่กว่าเกือบ5ไร่ครับตรงนี้มียางนาประมาณกี่ต้นฮะ60ต้นครับที่เอามาปลูกตอนนั้นนี่ว่ามาปลูกแล้วก็กลับไปทำงานใช่ค่ะปลูกทิ้งไว้บอกนี้ก็เป็นพยุงนี่ประมาณ3ปีกว่าครับปลูกทีหลังพวกคลองในนี่คือขุดตอนมีสระหรือเปล่าใช่ครับขุดตอนนี้ขุดพร้อมสระเรารู้อยู่แล้วว่าห้วยมันจะเข้ามาทางนี้น้ำแล้วก็ทำคลองเอาน้ำเข้าไปนะค่ะคือมันจะมีทางเข้าของน้ำมี2ที่ตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยแล้วก็ใช้วิธีปั๊มครับใช้ปั๊มโซลาร์เซลล์สูบถ้าในสระเราพ่องเราก็เติมน้ำเข้าไปเอาครับปั๊มนี้ก็ทำแบบเคลื่อนย้ายได้ชั่วคราวไม่ได้ทำตายตัวไว้คือแรงสุดก็ไม่แห้งเลยล่ะก็จะแห้งอยู่ครับแต่ว่ามันไม่แห้งแบบเห็นดินเลยมันก็จะมีน้ำอยู่ก็ยังพอมีน้ำใช้อยู่ครับไม่ใช่แห้งแบบแต่ถ้าหน้าน้ำเยอะมันก็จะท่วมมันก็จะขึ้นมาถึงนี่แหละครับแต่ปีนี้พี่เขาท่วมกันท่วมไหมที่บ้านนี้ไม่ท่วมครับท่วมเฉพาะบริเวณรอบตัวหมู่บ้านเนี่ยตามทุ่งนาแต่ในสระก็เป็นปิมเห็นว่าพื้นที่นี้ถ้าเจาะบาดาลก็คือไม่ดีเจาะไม่ได้ครับน้ำเค็มน้ำเค็มพื้นที่แถวนี้ครับใช้อาศัยน้ำโอกาสดีเนาะว่าเรามีน้ำค่ะถือว่าโชคดีที่น้ำตอนจะลงพื้นที่นี้เราก็ต้องดูก่อนว่าเรามีน้ำขนาดได้อย่างไรครับค่ะถ้าสมมุติไม่มีน้ำคลองธรรมชาติแล้วบาดาลก็ไม่ได้นี่ก็ยากเหมือนกันยากเหมือนกันครับใครจะทำพื้นที่เนาะสำคัญคือมีที่ดินแล้วคุณต้องหาแหล่งน้ำให้ได้ครับใช่ต้องสำรวจแหล่งน้ำไว้ก่อนพอเจาะบาดาลก็ต้องดูว่าน้ำไม่ก่อยไม่เค็มใช่ครับถ้าไม่มีน้ำนี่ก็ต้องขุดสระไว้ให้เยอะกว่านี้เก็บน้ำให้ได้ครับที่เรามาถึงตรงนี้เลยล่ะใช่ครับติดลำห้วยเลยครับหน้านั้นก็เป็นแนวยาวไปถึงถนนมีแนวรั้วใช่ครับค่ะไผ่นี่ก็ได้ประมาณ2ปีก็
็คือว่าพื้นที่นี้ถูกปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปี59ครับจากนาล้วนๆมาจนถึงวันนี้งานมันเบาขึ้นเบาขึ้นครับเพราะช่องนี้เราแค่ดูแลแล้วก็เพิ่มไปเฉยงานหลักๆก็จะไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยได้สร้างก็จะมีแค่ปลูกผักแล้วก็ปลูกไม้ผลในพื้นที่ที่มาทำนาทำตามฤดูกาลนะครับนาก็ทำตามฤดูกาลปีละครั้งใช่ครับเอาน้ำดีๆจะทำนาปังถ้าเราจะทำก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันจะเยอะไป มันจะเกินความจำเป็นเกินไปครับอยากให้มันพื้นที่ได้พักได้อะไรบ้างครับค่ะอยากให้ดินได้พักทำให้ตัวเราได้พักด้วยถ้าเราทำตลอดทั้งปีเราก็จะทำงานหนักทั้งปีอีกก็มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจากที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนี่ทำงานวันละ8ชั่วโมงเนาะครับกลับมาอยู่บ้านนี่ทำงานวันนึงกี่ชั่วโมงบางวันไม่ทำก็มีครับ บางวันรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรก็นอนเล่นนั่งเล่นไปครับแต่เห็นว่าเพื่อนเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าไม่ไปรับจ้างใครแล้วแสดงว่ามีเงินเยอะเงินไม่มีแล้วครับแต่ว่าเรารายจ่ายเราไม่ค่อยมีก็ทำให้เราประหยัดได้เยอะคือเราก็มีของกินมีอะไรในบ้านเรามีข้าวมีปลามีไข่ไก่ที่เราเลี้ยงไว้พวกนี้ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมีรายได้เยอะมากครับก็ไอ้พวกข้าวของเครื่องใช้ก็ความต้องการเราไม่มีแล้วไม่ได้ต้องการว่าอยากมีนั่นมีนี่แล้วเราก็ไม่ต้องดิ้นรนมากเดี๋ยวผมถามลึกไปไหมเงินเก็บนี่หมดแล้วหรือว่ายังมีถ้าตอบมันก็หมดแล้วล่ะครับค่ะแล้วก็ใช้ตามที่เรามีแสดงว่าอันนี้คือข้อพิสูจน์ว่าเราอยู่ในแปลงได้จริงๆใช่ครับเพราะเงินเก็บหมดแล้วไงใช่ไม่ได้ใช้คือเงินเก็บหลักๆผมเอามาทำบ้านเอามาตั้งแต่ตอนมาอยู่แรกๆแล้วครับเพราะว่าต้องได้ลงทุนทำบ้านสร้างโน่นสร้างนี่ตั้งแต่ปีแรกๆแต่ว่าการจะมาอยู่อย่างนี้ได้คือความต้องการของตัวเองก็ต้องพอเพียงแล้วเนาะใช่ครับใช่ค่ะถ้าคุณอยากได้อะไรฟุ้งเฟ้อมากกว่านี้แน่นอนรายได้แค่นี้ไม่พอหรอกไม่พอมันไม่เหมือนเราเป็นรุ่นกันเดือนมาก่อนใช่ครับการมาอยู่นี้ความใจที่ต้องพอนะต้องมีระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะใช่ค่ะต้องมีในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเรายังต้องการอยู่อ่ะมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกพี่เปียกมันก็จะต้องดิ้นรนออกไปอีกอ๋อนี่คือผมถามเพื่อจะให้ชัดว่าแปลงแค่นี้สามารถอยู่ครอบครัวได้4คนลูก2คนครับมีอาหารกินอะไรเดี๋ยวไปดูหน่อยว่ามีเงินบ้างแต่ครับเรากับถ้าเทียบกับไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรแล้วความสุขล่ะมันมีความสุขเทียบกับตอนเป็นมนุษย์เงินเดือนขนาดไหนเยอะมากพี่เปียกอันนี้ไม่ต้องพูดเอาใจกันนะไม่ได้พูดเอาใจครับเนี่ยจริงเลยไม่รู้ว่าจะเรียกความสุขไหมพี่เปี๊ยกแต่ว่ารู้สึกว่ามันพอใจมันพอใจที่จะอยู่แบบนี้อยู่ที่นี่แล้วพอมาอยู่ที่นี่แล้วมีความรู้สึกว่าแต่ละวันอะเวลามันผ่านไปเร็วมากค่ะครับเอาแล้วคนมีครอบครัวเขาคิดถึงเรื่องลูกเนาะความมั่นคงของลูกอะไรเที่ยวเมื่อก่อนเรามีเงินเดือนเป็นก้อนเป็นกำมันก็เหมือนใช้จ่ายก็สะดวกมือเนาะแต่พอมาอยู่เนี้ยจะคิดกังวลบ้างหรือว่าจะเผื่อเจ็บป่วยไหมหรือจะอะไรไหมอะไรเงี้ยฮะถามจากความเป็นจริงนะไม่กังวลนะพี่เปี๊ยกเพราะว่าคิดว่าถ้าพาลูกมาอยู่อย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเขาก็อาจจะได้เรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตของเรามันก็อาจจะมีอะไรที่มันติดอยู่ในภาพจำของเขาเขาอาจจะพยายามปลูกฝังให้เขาพึ่งพาตนเองให้ได้พยายามแบบว่าให้เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็คือไม่มุ่งเน้นไปที่ตัวเงินน่ะอยากฝึกให้เขาให้เขาอยู่ด้วยการพึ่งพาตัวเองให้ได้แล้วก็อยากให้เขาเรียนรู้ในวิถีที่พ่อแม่พาทำแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเขาโตไปก่อนนี้แล้วถ้าเขาไม่ได้อยากใช้ชีวิตแบบเราอะไรหรือว่าเขาอยากจะไปเข้าทำงานในระบบในโรงงานอันนี้ก็แล้วแต่เขาแต่เราก็พยายามปลูกฝังว่าให้เขารู้ให้เขาเห็นว่าพ่อแม่พาทำแบบนี้แบบนี้แล้วตรงนี้ที่เห็นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจกลับมาคือลูกยังเล็กค่ะให้เขามาซึมซับตอนเล็กๆใช่ค่ะ
พราะว่าถ้าคิดว่าถ้ามาตอนเนี้ยลูกในขณะที่เขายังอายุยังน้อยๆเขาอาจจะซึมซับได้ดีกว่าถ้าสมมติถ้าเกิดรอไปอีกถ้าเขาโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วเขาอาจจะไม่รับเขาอาจจะไม่ซึมซับอะไรเลยก็ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออพาลูกมาตั้งแต่ยังเล็กๆดีกว่าแล้ว2ปีที่มาอยู่นี้ปฏิกิริยาของเขาก็คือชอบกับธรรมชาติค่ะชอบที่เป็นอยู่นี้ค่ะชอบมันหมายถึงว่าอันนี้คือจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานต่อไปเลยเนาะใช่ครับค่ะถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะไอ้ความเป็นมนุษย์เงินเดือนคือจะตกทอดสู่ลูกหลานเราครับลูกของในงานทำงานบริษัทก็เหมือนกับที่เราเป็นครับค่ะใช่มันก็จะวนอยู่แค่นั้นวนอยู่ในพื้นที่แคบๆวนลูปอยู่แค่นั้นแต่นี่เขาก็จะเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่พ่อแม่พาทำค่ะก็ถือว่าลูกของทั้งสองท่านเติบโตมาจากสังคมเมืองจ๋าๆเลยใช่ครับแล้วก็มาซึมซับใหม่อันนี้คือสิ่งใหม่ที่เขาจะได้เห็นละครับลองไปดูฮะอันนี้ก็จะที่บอกว่าค่าใช้จ่ายไม่มากนะครับจะมีแต่ผมว่ามันดูกระจกเอาจองก็ไม่ใครมีอะไรเยอะครับแล้วก็มีไข่นะครับไก่เราก็เลี้ยงไว้ไก่ก็เลี้ยงไว้ไม่กี่ตัว 4-5 ตัวพอได้เก็บไข่นี่ก็กินไม่ไหวหลักๆก็ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแค่นี้มนุษย์ก็อยู่กันได้นะครับเพราะถ้าแค่ก็มีปลาใช้ชีวิตแค่กินมันค่ะอาหารอยู่ที่ปลาได้กินแล้วก็แต่ว่าช่วงนี้ก็ผักก็ว่าจะเริ่มปลูกผักก็ยังไม่ได้เริ่มแต่ก็ยังพอมีบ้างพอได้เก็บกินบ้างแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เรื่องกินมันก็ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรอ่ะพี่เปียกเพราะมันก็แล้วออกไปตลาดบ้านเข้าบ่อยไม่ไปบ่อยพี่เปียกเพราะว่ามันต้องไปรับส่งลูกแล้วก็แต่ว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่ตลาดนานๆปลาหายไปไหนมาก็มีปลาครับยังก็กินมันก็กินปลาไข่ก็ส่วนมากอย่างปีนี้ก็ว่าจะเริ่มปลูกผักก็ว่าจะปลูกแค่รอบๆนี้ก่อนแล้วก็จะรอปลูกฝั่งโน้นก็ยังไม่ได้ไถเดี๋ยวจะเริ่มไถอาทิตย์นี้ละค่ะรวมต้นมะฮอกกานีต้นสักนั่นคือ6ปีหมดเลยใช่ครับค่ะที่ว่ามาปลูกต้นไม้รอบๆสระปลูกพร้อมกันตอนขุดสระนะครับแล้วก็มีกล้วยมีมะละกอมีมะพร้าวมีผลไม้ที่เราปลูกทิ้งไว้ครับก็จะกินทั้งปีต้นทุนจะนี้เท่าไหร่ผมขุดตอนนั้นประมาณ 30,000 ครับขุดอยู่2วันถ้ารวมๆพื้นที่เนี้ยประมาณ5ไร่ทั้งขุดจะปรับพื้นที่สร้างบ้านเนี่ยคร่าวๆเงินประมาณอยู่ที่ไม่เกิน 700,000 ครับประมาณนี้แหละเพราะว่าบ้านผมทำอยู่ประมาณ 400,000ทำเสร็จทั้งหมดเลยนะครับครับค่าของค่าช่างสระเองก็ประมาณโอเคเลยเนาะถ้าประมาณนี่นะ6ได้อยู่เหมือนภาพฝันของใครหลายๆคนเนาะเพื่อนๆมักจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพื่อนๆมักจะบอกแบบนี้และเป็นภาพฝันจริงๆของเราด้วยใช่ค่ะก็คือส่วนมากเราก็จะพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับพี่เจ้าอันไหนที่พอทำได้ก็คือทำเองให้ได้มากที่สุดบ้านก็คือส่วนใหญ่ทำเองก็มาขึ้นโครงให้ครับมาทำช่วยกันกับนะแล้วก็เราทำไฟทำอะไรครับอันนี้พอทำได้เราก็ทำก่อนครับแต่บ้านเมื่อก่อนใจจริงอ่ะไม่อยากได้บ้านปูนอย่างนี้หรอกครับแต่ทีนี้หนึ่งก็คือติดเรื่องก็ประมาณแล้วก็ด้วยความใจร้อนว่ารีบด้วยแล้วทีนี้เราก็มาอยู่กลางห่างไกลจากชุมชนเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเราจะใจจริงอยากได้เป็นบ้านไม้ย่าทีนี้ก็เลยรู้สึกความปลอดภัยก่อนดับแรกเพราะว่าเรามาโดยความที่เคยอยู่แต่ในเมืองอยู่กับโลกมีความรู้สึกก็มาอยู่อย่างนี้เอ๊ะมันจะถ้าทำบ้านแบบนั่นๆก็เอ้ยเดี๋ยวจะปลอดภัยไหมก็ให้มันปลอดภัยหน่อยนึงแต่พอมาอยู่2ปีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราคิดกลัวเองก่อนด้วยความเคยชินที่อยู่แบบนั้นทีนี้บ้านอะไรที่ชลบุรีขายหมดเลยค่ะครับเรียกว่าโอ้เรียกว่าโช
ทิ้งย้ายทุบหม้อข้าวหม้อแกงเลยนะย้ายทุกอย่างมาอยู่ที่นี่หมดแล้วตีเมืองจันทร์แล้วตอนนี้ทางนี้ก็จะเป็นที่นาตามนี้ก็เราก็ปลูกฝรั่งปลูกมะละกอครับคลองนี่ที่บอกว่าขุดพร้อมสระใช่ครับแล้วเพื่อจะผันน้ำเข้ามาผันน้ำเข้ามาขุดท่อหลอดทางเข้าไปครับสามารถเชื่อมไปหาสระใหญ่ได้ใช่ครับครับผมเวลาทำนาพวกนี้เราก็ปั๊มน้ำเข้ามาทำระบบน้ำให้ไหลเวียนลงสระเอาน้ำเข้าน้ำออกได้ครับเพื่อเราจะได้ควบคุมในการทำนาให้ได้ผลที่ดีที่สุดแล้วเหลือนากี่ไร่ฮะนาประมาณเกือบ2ไร่ครับ2ไร่กว่าครับพอกินพอครับเหลือกินด้วยแล้วก็มีทำพอแจกเพื่อนฝูงพี่น้องไปและจากที่พ่อเป็นห่วงว่าจะอยู่ได้ไหมยังไงตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาเปลี่ยนจากวันแรกมากเลยครับก็คือเห็นด้วยเห็นความสำเร็จแล้วรู้สึกว่าแกจะภูมิใจช่วงแรกๆก็แกก็จะทำอะไรแกก็เหมือนจะขัดนิดนึงแต่มาเดี๋ยวนี้ไม่ขัดแล้วอยากทำอะไรทำเลยเห็นด้วยค่ะเพราะว่าเราก็มีกลุ่มเครือข่ายมาช่วยกันแกก็เห็นเพื่อนเห็นฝูงมาทำอะไรช่วยกันเยอะแกก็รู้สึกดีใจครับกลุ่มพอมาอยู่นี่ก็มีกลุ่มพวกข้าวผ้ายาบ้านที่เรารวมกลุ่มกันทํางานทําอะไรช่วยกันนะครับเอามือเอาแรงกันก็ปลูกมะละกอปลูกอะไรทิ้งไว้สักพักมันก็จะได้มีผลผลิตออกมาเองโดยที่เราไม่ได้ไปคาดหวังว่าจะได้ก็ตอนนี้คนหนุ่มสาวก็กลับมาบ้านกันเยอะเนาะครับจากที่เราทํางานกับอุตสาหกรรมมานานคือเราประเมินมั้ยว่าตอนที่เราทําไปอ่ะมันจะไปอย่างนี้ต่อไปไหมหรือมันจะรอดต่อไปอะไรเคยคิดไหมว่าเราอยู่ในวงจรอุตสาหกรรมแล้วมันจะเคยคิดนะครับก็คือมันมีตัวอย่างให้เห็นอ่ะคล้ายๆกับว่ามันเขาบอกว่าทำงานอุตสาหกรรมทำงานบริษัทอ่ะมันมีความมั่นคงมีเงินเดือนประจำอย่างเงี้ยแต่บางทีถ้าเราทำผิดหรือทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันก็จะไม่มั่นคงแล้วบางทีก็เขาก็เลิกจ้างเราได้อย่างเงี้ยแล้วยิ่งช่วงโควิดแรกๆนะพี่เปี๊ยกมีความรู้สึกว่าช่วงนั้นมันเหมือนกับความรู้สึกเรามันเหมือนมันรุนแรงนะพี่เปี๊ยกก็หวาดกลัวแค่จะหาซื้อแมสอะมีเงินนะแต่หาซื้อไม่ได้นะพี่เปี๊ยกได้มีความรู้สึกว่าเออบางทีการมีเงินเยอะบางทีมันก็ไม่ตอบโจทย์ใช่ใช่ค่ะคือตอนนั้นแบบวุ่นวายมากกับการตามหาซื้อแมสทั้งที่เงินมีเนี่ยแต่มันหาซื้อไม่ได้แล้วมันจะต้องใช้จำเป็นจะต้องใช้อ่ะเพราะว่าเราก็ยังต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี้ยก็ด้วยความที่หวาดกลัวก็เออเงินมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์เราไปซักทุกอย่างที่เซฟโซนเนาะค่ะใช่ค่ะรู้สึกว่ามันปลอดภัยมันปลอดภัยแล้วก็อยู่แบบสบายใจค่ะก็ไม่น่าเชื่อนะนาสองไร่แล้วปรับพื้นที่แค่ในคนครอบครัวหนึ่งอยู่ได้นี่ถ้าไม่มาเห็นกับตาหรือว่ามาคุยกันจริงๆนี่สองปีที่มาอยู่เงินเก็บไม่เหลือแล้วคนยังอยู่ได้แสดงว่าทิศทางนี้มันต้องตอบโจทย์อ่ะครับถ้าอยู่ไม่ได้ก็คงกลับไปทำงานแล้วแหละเนาะครับค่ะหรือไม่ก็คงรับจ้างอยู่แถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ชีวิตแบบโอ้ชิลมากข้าวนี่คืออินทรีย์เลยอินทรีย์ 100% ครับ 100% อินทรีย์ 100% ครับต้นข้าวใหญ่มากฟังเดี๋ยวข้าวเราก็จะปล่อยพักดินไว้อย่างนี้ครับจะมาเริ่มอีกทีก็คือฤดูกาลหน้าเลยใช่ครับค่ะแต่ตอนอีกสักพักก็จะไถก็จะปลูกผักปลูกอะไรสักหน่อยครับผักแล้วก็พืชหลังนาใช่ครับแล้วก็จะเอาฟักทองอะไรมาหยอดทิ้งไว้มันเหมือนกับไปใช้ชีวิตย้อนยุคสมัยก่อนเลยเนาะคือเราไม่ได้จำกัดตัวเองขนาดนั้นนะครับเราช่วงไหนเราทำอะไรได้ก็จะทำไปนี่คือตีข้าวเองด้วยใช่ครับมีเพื่อนมีอะไรมาช่วยกันทำเองตั้งแต่ทุกขั้นตอนนะครับการทำตั้งแต่ไถปักดำก็เอามือเอาแรงกันช่วยกันทำอันนี้คือเป็นวิถีของการกลับไปลดพื้นที่ทำนาใช่ครับแล้วก็สามารถทำด้วยแรงงานคนได้ใช่ครับทำแบบวิธีเดิมๆด้วยครับทำแบบวิธีเดิมใช้แรงงานคนใช้แรงงานในการปักดำถ้าทำนา5ไร่เหมือนเดิมนี่ก็คงใช้แรงงานก็เหนื่อยก็เหนื่อยครับมันค่อนข้างเยอะ
แต่ว่าเราทําแค่พอกินให้พอเพียงที่เรากินก็ใช้ประมาณ2ไร่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับอันนี้ก็นะ5ไร่ก็คือจะกินอะไรก็ต้องไปซื้อเนาะใช่5ไร่แต่ตอนนี้ใน5ไร่ได้ถูกปรับให้เป็นแหล่งอาหารใช่ครับใช่ค่ะให้เป็นแหล่งอาหารด้วยทําเมื่อก่อนทําในนาก็ต้องปลูกข้าวอย่างเดียวก็ขายข้าวไปซื้อไข่ไก่มากินซื้อปลามากินซื้อผักมากินครับนี่ก็เลยต้องเปลี่ยนปลูกข้าวแล้วก็ปลูกทําที่มีปลาอยู่มีไก่อยู่มีไข่ครับก็ได้นี่เราก็ตกแต่งให้สวยงามตามความต้องการของเราให้เปียกอยู่แล้วมีความสุขก็เหมือนรีสอร์ทฮะเรามานี่ก็เหมือนรีสอร์ทเลยครับครับเพื่อนมาเยี่ยมนานๆมาเจอกันครับแต่คนนอนรีสอร์ททุกวันเนาะมันเดินเข้าแล้วก็ข้างนอกจะเป็นแปลงนาท่านหน้าข้าวเขียวคงจะสวยดีนะครับมีคลองรอบนาด้วยคลองนอกก็บรรยากาศทุ่งนาโตลมหนาวช่วงนี้ก็แถวนี้ไม่มีใครทำแบบเราไม่มีครับมีก็ถ้าทำแบบชาวบ้านทั่วไปทำหว่านข้าวยาคุมหญ้าหว่านปุ๋ยทุกอย่างจ้างทุกอย่างจ้างหมดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็คือนาก็ไม่ได้ถูกใช้งานคนก็ไปทำบ้านอะไรใช่ครับหรือไม่ก็ไปรับจ้างในหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วทุ่งนาก็จะว่างเปล่าอย่างเงี้ยจนถึงฤดูกาลหน้าไม่มีใครมาเกี่ยวข้าวอยู่หรอกครับเดือนนี้เขาใช้รถเกี่ยวข้าวหมดไม่มีใครมาลำนาเขาก็หวานกันหมดเราก็รู้สึกทำอย่างเงี้ยมันได้เยอะพี่เปียกได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งหลายๆอย่างแลกเปลี่ยนความรู้เจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอยากทำแบบประมาณเดียวกันอย่างเงี้ยครับได้คุยได้เรียนรู้หลายอย่างด้วยกันครับนานามาเจอกันลงแขกดำนาทีนึงก็มาเจอกัน 20-30 คนก็มันสนุกดีครับแต่เห็นว่าตอนปรับพื้นที่ทีแรกก็พิจารณาเยอะเหมือนกันว่าเราจะจัดสรรที่ดินอย่างไรครับพื้นที่แบบไม่ได้เอาจำภาพคนอื่นมาทำอ่ะนะครับใช่ใช่ค่ะก็คิดคือหลักๆแล้วผมดูจากพื้นที่ตัวเองครับดูว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงจะทำได้อย่างไรทำอะไรได้บ้างเราจะวางแผนยังไงครับเป็นการจัดการพื้นที่ของตัวเองครับคือไม่ได้จำภาพแบบว่าเห็นเขาขุดทำโค้งหนองนาขุดคลองขุดอะไรรอบพื้นที่ให้ทั่วอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราลองมาคิดดูแล้วถ้าเรามาขุดตรงเนี้ยเราจะขุดไปทำไมเยอะจังเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรเยอะแหล่งน้ำเราก็มีอยู่ประมาณนี้ครับต้นทุนปรับพื้นที่เลยน้อยนะครับค่ะเพราะถ้าคือทั้งหมดเนี่ยที่เห็นทั้งบ้านทั้งทุกอย่างเนี่ย700,000น่ะผมก็ว่าไม่แพงนะเพราะหลายๆแปลงเนี่ยหมดไปหลายแสนนี่คือแค่ขุดอย่างเดียวเองครับยังไม่ได้มีบ้านยังไม่ได้มีองค์ประกอบคืออยากให้ศึกษาพื้นที่ของตัวเองให้ดีก่อนนะครับว่าพื้นที่ตัวเองเป็นยังไงแล้วก็ออกแบบพื้นที่ของตัวเองให้ได้ก่อนว่าความต้องการของเราเพราะว่าบางทีทำไปแล้วเราไปอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเงี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับบางทีผมมาอยู่เนี่ยใหม่ๆก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนตรงนั้นเปลี่ยนที่ปลูกต้นไม้ตรงนี้ปลูกไม่เหมาะต้องปลูกจัดใหม่เพื่อให้มันลงตัวที่สุดอะครับแต่ก็ถือว่าน่าจะแก้น้อยครับแก้น้อยมากค่ะจะไม่ค่อยได้แก้น้อยมากคืออยากให้คิดดูก่อนคิดให้ถี่ถ้วนก่อนว่าตรงนี้ทำแล้วมันมีผลเสียผลดีอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับจะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะมาแก้ไขใหม่เพราะบางคนอาจจะใจร้อนรีบอยากจะได้ภาพนั้นเร็วๆรีบทำพอทำแล้วมันมีผลตามมาอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับเดี๋ยวใครสนใจก็มาเรียนรู้กันเนาะค่ะติดต่อหนุ่มกับทุกยังไงใน Facebook หรือมีเพจอะไรมี Facebook ส่วนตัวเลยครับชื่อธนงศักดิ์ป้องขันนะครับหรือไม่ก็ทางเพจก็มีเพจบ้านสวนต้นหนุ่มครับมีอะไรจะฝากให้กำลังใจหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นมนุษย์ลดเงินเดือนเหมือนเราเมื่อก่อนอยากจะมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็หลักๆเลยคือต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องให้เราให้มันรู้สึกว่ามันอยากได้แบบนี้จริงๆอยากมาอยู่แบบนี้จริงๆก็คือให้
ให้เข้าใจตัวเองก่อนว่าความต้องการเราต้องการแบบนี้จริงไหมถ้ามันต้องการจริงๆเราก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาพื้นที่เราว่าเออมันจะต้องยังไงต้องวางแผนอะไรยังไงก็คือพยายามอย่าใช้เงินเป็นหลักอย่าใช้แบบอย่านึกว่าเรามีเงินเราใช้เงินลงทุนอย่างเดียวไม่ดีเดี๋ยวค่อยปรับแก้ใหม่มันเสียเวลาทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินก็คือถ้าสมมติถ้าทำจริงก็คือค่อยๆเรียนรู้ในพื้นที่เราว่าเออมันจะต้องทำอะไรตรงไหนตรงนี้มันเหมาะกับอะไรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่กำลังเริ่มต้นใหม่ค่ะครับผมก็คืออยากถ้าเราต้องการที่จะอยู่แบบนี้นะครับมันต้องขึ้นกับความต้องการของเราก่อนว่าเราต้องการใช้ชีวิตแบบนี้จริงไหมหรือเราแค่ไปตามกระแสหรืออะไรหลายๆอย่างครับแต่ถ้าเราต้องการทำแบบนี้จริงเราก็จงเชื่อครับว่าวิถีแบบเนี้ยมันสามารถเราสามารถอยู่ได้ใช้ชีวิตรอดอยู่กับมันได้ครับต้องลงมือทำครับค่ะต้องลงมือทำใช่ครับทุกอย่างพอเรามาทำเราจะรู้เองครับ ถ้าเราฟังแต่คนอื่นหรือว่าดูคนอื่นที่เขาทำอ่ะถ้าเราไม่ได้ทำเองเราไม่รู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงอย่างผมเหมือนกันพอได้มาลงมือทำเองอ่ะมันให้เราเรียนรู้อะไรขึ้นมาได้เยอะเลยครับเราได้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะครับหลักๆก็คือจากประสบพูดง่ายๆคือประสบการณ์อ่ะประสบการณ์จากการลงมือทำการลงมือทำเนี่ยคือคำตอบค่ะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับลงมือทำลงมือทำคือคำตอบตอบหัวใจในทุกคำถามที่รักที่ฝันที่นี่